รือเดินทะเลลำหนึ่งได้นำเอาคู่บ่าวสาวจำนวนนับ10คู่ออกเดินทางจากท่าพระจันทร์มุ่งสู่เกาะพระจันทร์เพื่อดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์และบนผืนทะเลที่เงียบสงบเรือฮันนีมูนลำนี้ก็เกิดหายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยพร้อมๆกับชีวิตของคู่บ่าวสาวที่หายสาบสูญไปด้วยสิ่งเดียวที่ล้ำลึกได้ก็คือความเป็นมาของบ่าวสาวที่กว่าจะมารักกันได้ว่าเริ่มต้นความรักกันมาอย่างไรและกว่าจะมาถึงที่นี่ที่ท่าพระจันทร์นี้ได้ก็เล่นเอาเหนื่อย